พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชากำลังถูกจุดไฟทางการเมืองดักคอก่อนที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาจะเปิดโตเจรจากันอย่างเป็นทางการในวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นี้ครับต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะฮะอือโอ้มีขุมทรัพย์พลังงานเขาบอกเป็นล้านล้านนะฮะเป็นล้านล้านนะครับเรานะตรงนี้นะเดี๋ยวครับพื้นที่ทับซ้อนคือตรงไหน นี่คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาครับต้องครับข้างบนตารางตารางเนี้ยมันเป็นเรื่องดินแดนอาณาเขตข้างล่างขาวๆนั้นค,คือพื้นที่ที่เป็นขุมทรัพย์ปิโตเรียมก๊าซธรรมชาติ26,00 0ตารางก,กิโลเมตรแต่ใน26,00 0ตารางกิโลเมตรแบ่งได้2ส,ส่วนนะครับครับ,รบส่วนแรกเนี่ยประมาณอ่าหนึ่งหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืน่นตารางกิโลเมตรเนี่ยอยู่เนี่ย สิบเอ็ดองศาเหนือฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับแล้วก็อีกต้องแบ่งแยกเขตแนวทางทะเลกันนะข้างบนนะแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นหกพันเนี่ยอยู่ทางเนี่ยทางทางใต้ทางใต้เส้นละติจูดนี่สิบเอ็ดองศาเหนือนี่ข้างบนกับข้างล่างเพราะนั้นเราพื้นทับซ้อนทับซ้อนหมายถึงว่ายังไม่ชัดเจนไม่ของใครเนี่ยเราเจรจามากี่ปีแล้วครับเราเจรจามา4 5สบห้าปีครับ45ปีนะเจรจาเนี่ย เจรจาจริงๆตั้งโต๊ะเจรจากันตั้งต้น2511รูปธรรมจริงๆนี่เริ่มต้นเจราจากันนี่2512ครับโอ้ดิ2512ครับพี่โอเกิดแล้วยังตอนนั้นเออก่อนแล้วเก <2 S 2> ิดสองปีพี่โอเกิดมาได้สองปีครับก็รบเริ่มเจรจาเริ่มเจรจาเรื่องสิทธิเล็กไหลขอบทวีปโอปีหนึ่งห้ากัมพูชาประกประกาศเขตไหลทวีปเลย ไทยก็ประกาศเขตไถ่ทวีปปรากฏว่ามันทับกันครับพื้นที่ที่ขีดไรทวีปอะทับกันถึงอาณาเขตดินแดนครับต่อมาปีหนึ่งแปดนะครับที่มันทับมันทับตรงไหนมันทับกันที่เกาะกูดอะไรครับเกาะกูดอยู่ที่จังหวัดตราดปีหนึ่งหนึ่งแปดไทยให้ผู้รับสัมปทานตอนนั้นเขาให้ผู้รับสัมปทานถ้าผมจำไม่ผิดปีหนึ่งสามครับให้สหัมปทานทั้งหมด11ปแปลงในพื้นที่ตรงเนี้ยต้องหยุดว่า ในพื้นที่ทับซ้อนเพราะเจราจากันไม่ลงตัวตั้งแต่นู้นสมัยพรพนดนว่นะพี่พี่วีต้องเริ่มนับจากเริ่มนับแต่เจราจานะ,ะแล้วหลังจากนั้นเปิดเจราจามาหลายหลายรอบโจนกระทั่งนำมาสู่เรื่องหนึ่งที่สุดยอดแห่งข้อตกลงคือนั่นคือข้อตกลง M O U c c ครับตอนนั้นหัวใจสำคัญของจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจก็คือ M O U ตอน2 4 4สมัยไหนครับ สมัยดอเอรสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบาลใครครับทักษิณชินวัตรครับเห็นยังฮะสองพันร้อยสี่สี่ครับคุณทักษิณเริ่มคิดที่จะเจรจาแล้วนะครับเขาเรียก m o u 4 4ครับ MOU นี้ข้อตกลงสองเรื่องครับแบ่งการเจรจาสองส่วนหนึ่งพื้นที่แหล่งปิโตเลียมร่วมกันสองพื้นที่ที่เป็นเขตแดนเหนือเส้นละติจูด ให้เจรจากันก็บอกว่า MOU เมื่อ2 5 4 4ถึงวันนี้ยังอยู่นะครับร้อนการเจรจาระหว่างสองผู้นำไทยกัมพูชาในวันที่7คกุมภาเนี้ยต้องอ้างอิงตรงนี้ก่อนสมัยรัฐบาลอภิสิิ์เวชาชีวะปีไหนอภิิ์เวชาชีวะล้ม MOU 44ครับเหตุเพราะว่ากัมพูชาตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาครับ เพราะว่าคุณทั้งศณรู้ว่าเรื่องอะไรเลยยุติแต่การยุติยังไม่เลิกยิ่งรักเข้ามาเดินหน้า M O U C C ปีอกสองรัฐบาลบริเอกประยุทธ์นเนี่ยมีนโยบายที่จะหาข้อยุติอีกนะมีความพยายามนะใช่แต่ว่า9ปีที่ผ่านมาไม่ได้คืบหน้าอพอเข้าสู่รัฐบาลเศรษฐาตวีสินต้องบอกว่าถึงวันนี้มีความคืบหน้ามากนะวันก่อนทนายกก็พูดในสภานะตอนเรื่องงบชี้แจงเรื่องงบว่าชี้แจงงบประมาณครับนายก็พูด บอกว่าจะเดินหน้าเจราจากับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนครับยกเลิกไม่ยกเลิก m มอมพี่โอเนี่ยเห็นไหมล่ะนี่ขั้นตอนต่างๆเนี่ยยกเลิกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมาเลยเนี่ยเอมโอยตั้งแต่ปีสี่เนี่ยจนถึงปัจจุบันยังสับสนกันอยู่ว่าเลิกไม่เลิกครับรัฐบาลเศรษฐาพยายามที่จะลุยกันเรื่องนี้หลายรอบใ,ในรัฐบาลประยุทธ์ก็ทํานะมีความพยายาม ที่จะเจรจาแต่ไม่มีความคืบหน้าเหตุเพราะกระทรวงการต่างประเทศกับกองทัพยืนตรงเรื่องดินแดนครับคือเขาบอกว่าจะเจรจาไม่ได้คือเขาบอกถ้ายืนเรื่องดินแดนเมื่อไหร่เรื่องอเจรจาผมประโยชน์ไใต้ทะเลนี่จบเลยนายกเศรษฐาทวีสินเข้ารับตําแหน่งตอนนั้นไปเยือนกัมพูชาเดือนกันยา,านายกกัมพูชาเนี่ยส่งสัญ,ญญาณว่าอยากจะคุย ในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเลย,เ,ลยเป็นที่มาของเจ็ดกุมภาที่จะถึงนี้แต่อุปสรรคใหญ่ของการเจราจาทุกๆครั้งนะครับครับมันอยู่ที่ปัญหาเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งหมายถึงการได้หรือเสียดินแดนของแต่ละประเทศครับว่ามันจะนํามาสู่วาตรกรรมที่อ่อนไหวว่าเสียดินแดนเสียดินแดนคใครได้ใครเสียเลยการเจราจาผลประโยชน์ล้านล้านขุมทรัพย์พลังงานเนี่ยไม่คืบหน้าครับ พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยให้สิทธิ์แหล่งหาปิโตเลียมนี้แก่เอกชนไปแล้วตั้งแต่นูน้นปี2,511ครับไปสำรวจสำรวจไปสำรวจทั้งหมด11แปลงเชฟรอนได้สัมปทานในการสำรวจไปทั้งหมด9แปลงอืมปตทสพได้ไปกี่แปลงพี่บีของแปลงที่ไปสำรวจดูแต่พอมีข้อพิพาทกับกัมพูชาลังับยกเลิกไปครับนะครับจนถึงบัตนี้ ปัญหาคือสิทธิของผู้สัมปทานเหมือนเดิมไหมเขาบอกว่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญและจะทำให้สัมปทานนะที่เคยมีมาในอดีตถูกหยิบยกขึ้นมาอีกละลอกหนึ่งครับวัวใจสำคัญอยาบอกอย่างที่บอกคือให้ใช้โมเดลเดียวกับ JDA ไทยมาเลเซียะนะและสองคืออย่านำเรื่องเกตแดนมาพูดใช่ให้นำข้อที่สองก็คือผลระโยชน์ร่วมกันนี่สองฝ่ายนี่คุยกัน ถ้าเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลสายลับจับเรื่องในรัฐบาลบอกว่า3ครั้งนี่ฮะอ๋อนี่ครับครั้งเยือนกัมพูชาครั้งหนึ่งครับครั้งต่อมาพูดคุยกันโดยว่าจะอีกครั้งหนึ่งและล่าสุดที่โวอีคนอ o ฟอรัมท่ดาวอสนที่<อ>สามรับเรื่องนี้พร้อมวันที่7น่าจะเห็นความคืบหน้าแต่มีรายงานข่าวเชิงลึกนะฮะ สายรับจากไหนพี่โอการเจรจาถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอันนี้ยอมรับพ่า45ปีนะหรือว่าถ้านับปี1-2เนี่โอ้นานแล้วนะยังไม่เคยสำเร็จเป็นการเจรจาอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะเลือกหยิบยกเรื่องไหนมามหรือทางกัมพูชาอาจจะมีข้อเสนอมาเช่นกันเพื่อนำทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลเนี่ยเนี่ล้านเนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งประชาชนคนไทยก็จะได้มีแหล่งพลังงานที่ราคาถูกเพิ่มนะครับมีการพูดคุยในทางการเมืองว่าถ้าเปิดพื้นที่สัมปทานเป็น JDA จะทําให้ต้นทุนค่าไฟของไทยถูกลงนะเขาบอกเหลือแค่ประมาณต้นทุนไฟเอาสองบาทมันถูกจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้เพียงแต่ว่าในพื้นที่นั้นมันจะทําให้ปัญหาเรื่องพลังงานและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมาดูเหตุผลสำคัญทำไมไทยกัมพูชา ถึงสนใจเห็นตรงกันว่าต้องเจรจามีแปรปัดผลครับโยประเด็นแรกก๊าซธรรมชาติในบริเวณนั้นมีปริมาณมากอืมอื่นที่นี้ถ้าหลีกเลี่ยงการเจรจาเรื่องดินแดนเมื่อไหร่มาทํางานร่วมกันได้ประโยชน์ใช้แบบโมเดลมาเลเซียปริมาณก๊าซจากอ่าวไทยและเมียนมาตอนนี้ลดลงอย่างมากเป็นแรงกดดันอันนี้ใช่ครับ ทำให้ไทยผลิตไฟฟ้าในกาถูกลงต้นทุนไฟฟ้าที่ผลิตจะอยู่หน่วยละเนี่ยสองถึงสามบาทนี่ใช่ต้นทุนในปัจจุบันนะอนาคตการใช้พลังงานจากฟอสซิลทั้งกา๊าซทั้งมันและถ่านหินจะลดลงเนื่องจากปัญหาโลกร้อนอและจะใช้พลังงานสีเขียวกันมากขึ้นต่อมากา๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเป็นกา๊าซเปียกครับสามารถขุดออกมาแล้วนําเข้าโรงแยกกาซที่ไทยมีแล้วเนี่ยทำ<อ>ได้ทันทีเลยไทยมี อินฟราตรงนี้แล้วลองรับแล้วพี่วีดูะนะก่อนหนะ้านี้ตะวันออกกลางสนใจจะซื้อโรงแย่กา๊าซซื้อโรงกลั่นในประเทศไทยนะเรามีพร้อมอ่าประการที่6กัฐได้ค่าภาคหลวงครับและมาแบ่งกันระหว่างไทยกับกัมพูชามาแชร์กันค่าภาคหลวงที่จะรับมีโอกาสได้อัตราส่วนที่มากกว่าเดิมเพราะพิสูจน์แล้วว่ามีก๊าซธรรมชาติอยู่ในปริมาณมากอย่างแน่นอนเขาบอกว่าปีนึงเกือบ2องแสนสามแสนล้านนะโอ้ดีเยอะ อที่8เหตุผลที่8ที่ทําไมต้องเจรจากันการสํารวจและขุดเจาะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2- 8ถึงปีดังนั้นครับคือถ้าพบวันนี้หรือว่าตกลงวันนี้กว่าจะวางโครงสร้างต้องใช้เวลา2-8ถึงปีเพราะะต้องเริ่มทําวันนี้แล้วจะเห็นผลนู่นครับ2 8ถึงปีข้างหน้าอย่างน้อยก็6 7ปีแหละเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสําคัญว่า7กุมภาต้องเจรจาในเชิงลึกให้เห็นรายละเอียดครับปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะยกขึ้นมาก่อนใครครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ไฟทางการเมืองกำลังก่อตัวและถาถมใส่รัฐบาลเศรษฐาร